10ปีที่แล้วความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นในพระราชดำรัสของล้นเกล้ารัชกาลที่6ที่มีต่อพระท่านหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลซึ่งผลักดันชีวิตท่านให้มีโอกาสรับใช้เบื้องยุคลบาทอย่างใกล้ชิดด้วยความภักดีเสมอมานับแต่ยาววัยจวบจนบั้นปลายแห่งชีวิตในวัย91ปีวันนี้ของทุกๆปีจึงเป็นวันสำคัญซึ่งท่านร่วมประกอบกิจรำลึกและอุทิศบุญกุศลกับคณะบุคคลต่างๆในวันมหาธีรราชเจ้าหรือวันสวรรคตของรัชกาลที่6ณบริเวณพระตำหนักทับขวัญภายในพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมพระราชวังสนามจันทร์สร้างขึ้นราวปีพุทธศักราช2450บนเนื้อที่888ไร่ประกอบด้วยหมู่พระที่นั่งสี่หลังและพระตำหนักต่างๆที่นี่จึงเสมือนพระราชนิเวศแห่งที่2ของรัชกาลที่6ที่โปรดมาประทับอยู่เสมอเมื่อว่างจากราชกิจในกรุงเทพมหานครท่านเหตุที่มาสนามจันทร์เพราะท่านมาไหว้องค์พระปฐมที่เป็นเจดีย์สูงที่สุดในเมืองไทยมาเยี่ยมแม่ฉันผู้เลี้ยงสอนแล้วมาเยี่ยมแม่เขาก็จิตใจองค์พระเนี่ยองค์พระปฐมเจดีย์ศาสนสถานสำคัญของจังหวัดนครปฐมตั้งงานด้วยความสูงถึง120เมตรนับเป็นเจดีย์สูงที่สุดในประเทศไทยและสูงที่สุดในโลกด้วยรูปลักษณ์เดิมขององค์พระปฐมเจดีย์ภายในเป็นสถูปเจดีย์แบบสารจีนในอินเดียประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุนับแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชแห่งอินเดียและมีการบูรณะต่อเนื่องในสมัยรัชกาลที่5ครั้นในรัชกาลที่6ทรงสร้างวิหารพระร่วงโรจนฤทธิ์ขึ้นเพื่อเป็นศรีสง่าแก่จังหวัดนครปฐมที่นี่ยังเป็นสถานที่แห่งแรกของการมีพุทธศาสนาเข้ามาเผยแพร่ในประเทศสยามเจริญด้วยศิลปะยุคประวัติศาสตร์สมัยทวาราวดีราวพุทธศตวรรษที่12ถึง14จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเลื่อมใสในองค์พระปฐมเจดีย์ทรงเล็งเห็นชัยภูมิที่เหมาะสมของจังหวัดนครปฐมเพื่อเป็นเมืองสำรองขณะที่ชาติตะวันตกกำลังล่าอาณานิคมพระองค์ใช้วังสนามจันทร์และจังหวัดใกล้เคียงเป็นที่ซ้อมรบเสือป่าและพักผ่อนพระอิริยาบถตลอดรัชสมัยอีกทั้งเป็นดินแดนแห่งความหลังที่สร้างความประทับใจแก่พระองค์สนามจันทร์จึงถือว่าเป็นพระราชวังประจำในพระองค์พระที่นั่งพิมานประถมพระที่นั่งหลังแรกในวังสนาม
ามจันทร์มีรูปทรงแบบตะวันตกเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน2ชั้นลักษณะสถาปัตยกรรมผสมผสานกับของไทยโดยดัดแปลงให้เหมาะสมกับเมืองร้อนมีช่องระบายลมและระเบียงลูกกรงฉลุสลักเป็นลวดลายตามแบบไทยอย่างประณีตงดงามนั่งหลังนี้ใช้เป็นที่ประทับก่อนขึ้นเสวยราชเป็นที่ทรงพระอักษรเสด็จออกให้ขุนนางราษฎรเข้าเฝ้าและรับแขกบ้านแขกเมืองอย่างสม่ำเสมามีลักษณะเป็นตึก2ชั้นเช่นเดียวกับพระที่นั่งหลังแรกพระที่นั่งวัชรีโรมยาสร้างขึ้นภายหลังในปีพุทธศักราช2460เป็นพระที่นั่งทรงไทย2ชั้นหลังคามีลักษณะเช่นเดียวกับพระที่นั่งในพระบรมมหาราชวังซ้อนกันอยู่2ชั้นชาลายื่นออกไปจรดกับชาญชาลาของพระที่นั่งพิมานปฐมเชื่อมพระที่นั่งสองหลังหน้าบานแกะสลักเป็นเข็มรูปวชิราวุธประตูและหน้าต่างมีลักษณะคล้ายเรือนแก้วพระที่นั่งแฝดกับพระที่นั่งสามัคคีมุขมาศพระที่นั่งสามัคคีมุขมาศในอดีตคือท้องพระโรงสำคัญสำหรับประชุมเสือป่าเล่นโขนซ้อมละครและเปิดใช้ในโอกาสสำคัญที่นั่งทั้ง4หลังใช้เป็นที่ทำการของศาลากลางจังหวัดนครปฐมความชำรุดทรุดโทรมที่ก่อตัวมานานกว่า80ปีของหมู่พระที่นั่งทำให้มิอาจคาดเดาชะตากรรมในอนาคตของหมู่พระที่นั่งอันสง่างามและทรงคุณค่าเช่นนี้เพื่อสืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมต่อไปในภายภาคหน้าได้หรือไม่ตำหนักชาลีมงคลอาจและพระตำหนักมารีราชรัตน์บัลลังก์เกิดจากแรงบันดาลใจในเรื่องไมล์เฟรนยาเล่หรือมิตรแท้โดยนักเขียนชาวตะวันตกเป็นเรื่องราวแห่งความรักความผูกพันความเสียสละระหว่างสงครามเยอรมันยึดเมืองฝรั่งเศสรัชกาลที่6ทรงประทับใจในเรื่องนี้เป็นพิเศษซึ่งซ่อนเร้นความหมายของตัวละครส่องสะท้อนออกมาในรูปแบบทางสถาปัตยกรรมอันงดงามแบบตะวันตกอ
แมนยาเล่ผู้เป็นเพื่อนต่างวัยของปอและเป็นพ่อที่แท้จริงของมารีโดยยอมสละชีพตนเองเพื่อช่วยเพื่อนขณะที่ปอวางแผนฆ่าทหารเยอรมันแต่ถูกจับได้เสียก่อนและเพื่อให้มารีบุตรสาวครองคู่กับปอต่อไปความรักและความเสียสละในครั้งนี้ทำให้พระตำหนักหลังนี้มีความแข็งแกร่งควบคู่กับความอ่อนช้อยตามลักษณะสถาปัตยกรรมแบบปราสาทเรเนซองส์ของฝรั่งเศสผสมผสานกับรูปแบบของอาคาร Half Timber ของอังกฤษและปนลักษณะแบบไทยรูปลักษณ์ของอาคารหลังนี้จึงมีเสน่ห์งดงามลุ่มลึกอย่างน่าประหลาดศิลปากรทำการบูรณะขึ้นใหม่ทั้งหลังและคงรูปแบบเขาโครงเดิมไว้ทั้งหมดปัจจุบันพระตำหนักมารีราชรัตน์บัลลังก์จัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงพระราชประวัติพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสำหรับพระตำหนักทั้งสองหลังนี้ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของกรมศิลปากรและมหาวิทยาลัยศิลปากรตำหนักชาลีมงคลอาจยังมีอนุสาวรีย์แห่งความทรงจำของสุนัขตัวหนึ่งเพื่อสะดุดีความซื่อสัตย์ความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ย่าเหลสุนัขพันทางที่พระองค์ได้จากเรือนจำและทรงตั้งชื่อตามตัวละครเอกในเรื่องมิตรแท้ย่าเหลเป็นสุนัขที่ฉลาดปราดเปรียวมีความซื่อสัตย์ดั่งนายทหารคนสนิทแทบไม่เคยห่างพระวรกายเลยจนเป็นที่โปรดปรานในพระองค์
นี้จึงเป็นที่อิจฉาแก่บรรดาขุนนางย่าเหลถูกยิงตายในเช้าวันหนึ่งนำความเศร้าสลดพระราชาฤทัยแก่พระองค์ยิ่งนักโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ทำหีบศพทองเพื่อเผาย่าเหลขณะนี้หีบศพทองย่าเหลเก็บไว้ณพิพิธภัณฑ์วัดพระปฐมเจดีย์อันร่มรื่นบริเวณหน้าเรือนไทยของพระตำหนักทับขวัญประกอบด้วยกลุ่มเรือน8หลังแบ่งเป็นเรือนใหญ่4หลังเรือนเล็ก4หลังหันหน้าเข้าหากันทั้ง4ทิศพระตำหนักทับขวัญจัดเป็นเรือนไทยประเภทเรือนคหบดีและถือว่าเป็นเรือนไทยในระดับชั้นบรมครูมีความงดงามได้ส่วนสัตว์ที่สุดสำหรับยุคนี้แล้วจัดเป็นกลุ่มเรือนไทยหายากประเภทหนึ่งรัชกาลที่7พระตำหนักทับขวัญผุพังเป็นอันมากกรมศิลปากรจึงร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรทำการบูรณะใหม่ทั้งหลังโดยคงรูปแบบเดิมของกลุ่มเรือนไทยไว้ทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ในปีพุทธศักราช2526ในอดีตที่นี่เป็นที่ตั้งกองบัญชาการเสือป่าระหว่างการซ้อมรบเสือป่าปัจจุบันเป็นสถานที่แสดงผลงานด้านศิลปะวัฒนธรรมจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ทางภาษาวังสนามจันทร์มิใช่วังต้องห้ามอีกต่อไปในวันนี้กลับเพิ่มพูนด้วยสีสันแห่งชีวิตงดงามด้วยหมู่สถาปัตยกรรมแบบต่างๆและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวนครปฐมดำรงไว้ซึ่งคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีแหล่งสถาปัตยกรรมที่สูงค่าอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติอีกแหล่งหนึ่งจากกรุงเทพถึงจังหวัดนครปฐมเพียง58กิโลเมตรท่านสามารถเดินทางไปกลับได้ภายในวันเดียวเพื่อนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ซึ่งเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นวัดแห่งแรกในประเทศไทยนอกจากนี้ท่านยังสามารถศึกษาแหล่งโบราณวัตถุยุคประวัติศาสตร์ที่ขุดพบภายในวัดและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์และแวะเที่ยวชมพระราชวังสนามจันทร์ตามหมู่พระที่นั่งทั้ง4หลังปัจจุบันเป็นที่ทำการของศาลากลางจังหวัดนครปฐมโดยติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0342586788รวมถึงพระตำหนักต่างๆได้แก่พระตำหนักชาลีมงคลอาจพระตำหนักมารีราชรัตตบัลลังก์พระตำหนักทับขวัญพระตำหนักทับเจริญซึ่งอยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัยศิลปากรหากเข้าชมเป็นหมู่คณะติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0342558545หรือติดต่อสำนักงานการท่องเที่ยวกรุงเทพหมายเลขโทรศัพท์266-0075-6